เป็นคำที่สูงสุดนะฮะเป็นคำของพระพุทธเจ้าโดยตรงต้องใส่หิ้งไว้ทั้งสูงนั่นก็คือ Enlightenment แปลว่ารู้ทุกสรรพสิ่งจึงมาตรัสให้กับชาวโลกให้ชาวโลกก็รู้ตามนะที่รู้จักกันดีก็ว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นเองนั่นคือคำว่า Enlightenment คำว่า Light ถึงแปลว่าแสงนี่เองสำหรับลุงลุงใช้คำนี้ฮะ The end of light สิ้นสุดแสงสิ้นสุดของแสงภาษาลุง The end of light นี่คือภาษาลุงนะครับ ส่วนภาษาพระพุทธเจ้าคือ enlightenment นั่นแหละจำหน่อยครับถ้าอยากจะจำนะเสียหายอะไรตรงนั้นจำเอาไว้ของดีๆเนี่ยนะเอาล่ะพอพูดถึงเรื่องแสงก่อนอื่นยกย่องไอน์สไตน์เอาไว้ก่อนนะแต่ไอน์สไตน์ EMC ยกกำลังสองเนี่ยยังไงมันก็สู้มันก็เล็กกว่า L กับ ME โยนยังข้ามเลยโอเคไหมสมการเนี่ยจะรับการประกาศในวันข้างหน้าสมการนี่ครับจะบอกให้ทราบไหมนะครับสมการนี่จะบอกให้ก็ได้นะหรืออีกมันจะกลายเป็นหน้าข้างหน้ามันจะกลายเป็นอะไรเอลมี่ลอนั่นเองอะไรนะมันจะเป็นกฎนะครับตอนนี้มันเป็นแค่ง่ายๆธรรมดาธรรมดานะครับทำงานให้กับโลกให้มันได้เป็นเรื่องมันราวซะก่อนแล้วจะประกาศสมการจะประกาศกฎให้กับโลกไปนี้เลยเป็นกฎเลยนะครับอธิบายเป็นกฎเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นกฎแห่งกรรมเนี่ยกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงฟังดีนะฮะความหมายเดียวกันหมดนะฮะครับพูดต่อไปนี้หนึ่งกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยชอบด้วยพระองค์เองเรียบร้อยแล้วไม่มีใครมาเปลี่ยนได้กฎแห่งกรรมโอเคไหมคำว่ากฎแห่งกรรมมันมีความหมายเดียวกันกับคำว่ากฎของธรรมชาติความหมายเดียวกันเป๊ะแล้วก็หมายความเดียวกันคือกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงมันตรงกับหนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังเห็นไหมเห็นไหมยะอันนี้จังคือกฎการเปลี่ยนแปลงอธิบายเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกง่ายนิดเดียวก็โลกนี้มันหมุนตลอดเวลาเห็นไหมมันนิ่งชั่วโมงไหนละโลกไว้นี่เห็นไหมพูดถึงโลกเลยนั่นแหละที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองและถ้าโลกมันนี้ไม่ยอมหมุนรอบตัวเองอ่ะหยุดนิ่งกึกอะไรเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเอาไม่จะบอกสวยทั้งหมดไหมโลกมันนี้ถ้าหยุดหมุนนะครับจะหายวับไปกับตาทันทีหายทันทีนะครับเห็นไหมครับดูสิ หายวับไปกับตาทันทีมันหายไปไหนไม่รู้ไม่รู้เป็นไปได้ไหมตอบว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมมันเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะว่ามันเอาชนะกฎการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้จังนี่เองคนที่บอกว่าโอ้ทุกอย่างเป็นอนัตตาหนีไปไกลพวกกลุ่มอนัตตาทุกครั้งอันนี้จังทุกอย่างเป็นอนัตตาขอโทษทีเขาไปไกลคนที่พูดว่าทุกอย่างเป็นอนัตตานี้ไปไกลครับทุกอย่างเป็นอนิจจังคือตรงนี้คือของจริงครับเข้าใจไหมเห็นไหมมาปรับเปลี่ยนภาษากฎพระไตรลักษณ์เอาซะแล้วนะลุงออกเป็นกฎนั่นนะพระไตรลักษณ์เป็นกฎนะครับ ใช่ปะกลับมาถึงไฟแสงเมื่อกี้เนี่ย
แสงเมื่อกี้คืออิเล็กตรอนนะให้รู้ไว้แสงนี่คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคือแสงเนี่ยเอาความเร็วแสง186,000ไมล์ต่อวินาทีนั่นคือความเร็วของอิเล็กตรอนเวลามันเคลื่อนที่มันเร็วขนาดนั้นวินาทีเดียวอะแป๊กอะไรอย่างนี่มันเริ่มต้นจากเซตศูนย์ศูนย์เนี่ยมันมือผมเนี่ยนี่คือเซตศูนย์คือศูนย์แป๊กอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว186,000ไมล์ต่อวินาทีมันคือความเร็วของแสงนี่เองเห็นไหมเพราะแสงจึงเป็นอิเล็กตรอนไงอะไรอย่างอิเล็กตรอนตรงนี้แหละฮะที่มันก่อให้เกิดคำว่าทุกขังอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ตัวนี้แหละครับรู้ไหมอิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งรอบโปรตอนกับนิวตรอนอยู่แปลว่าโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยโดนขังโดนอิเล็กตรอนเนี่ยขังภาษาพุทธะบอกว่าทุกขังภาษาลุงบอกว่าโปรตอนกับอิเล็กโปรตอนโปรตอนกับนิวตรอนโดนขังอะไรเป็นตัวขังอิเล็กตรอนเป็นตัวขังเอาไว้ก็เลยกลายเป็นทุกขังไปเลยหนีไม่ได้งั้นหยุดการเคลื่อนที่อิเล็กตรอนเมื่อใดเปิดอาซาหมดเลยใครหยุดได้คนนั้นต้องหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้จึงจะทำได้ครับต้องหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้จึงจะทำได้ครับเห็นไหมลุงออกก็ทำไม่ได้แต่ลุงออกรู้ก็แล้วกันรู้โดยอะไรรู้โดยจิตเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้โดยเฉพาะรู้ได้โดยจิตเพราะจิตคือธาตุรู้โดยเฉพาะถึงทำไม่ได้ก็รู้ได้แล้วกันอ่ะเออที่บอกว่าหยุดการหมุนของโลกไม่ได้หรือหยุดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไม่ได้แต่ก็รู้มันได้กันแล้วกันอ่ะและมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำด้วยเห็นไหมเห็นหรือยังลุงคือใครดิลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจแล้วครับ ลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจแล้วครับจำไหมล่ะยังไม่พออุปโลกเองคำพูดต่อไปนี้คือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังแปลว่ารู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้สองมือเปล่าแล้วครับรักษามนุษย์อย่างมีแล้วจึงนำมาให้ใช่ไหมให้ถึงบ้านด้วยเดี๋ยวนี้ผ่านแสงนี่แหละผ่านอิเล็กตรอนเนี่ยจากอิเล็กตรอนมันพลังงานมันก็คือโฟตอนเองพลังงานของแสงก็คือโฟตอนแน่นอนนะฮะต้องไปเจอพลังงานบริสุทธิ์ครับจึงสามารถขับเคลื่อนได้นะครับถ้าไม่ใช่พลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์มันต่อกันเลยนะครับจากจุดศูนย์กลางของโลกต่อไปยังอวกาศไม่มีต่อเชื่อมกันตลอดนะครับไม่มีรอยต่อมันเชื่อมกันตลอดตัวเราคือโลกคือเรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันมันเชื่อมกันตลอดอยู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันใครไม่เข้าใจก็ช่างแต่ลุงเข้าใจตรงนี้ที่ลุงทำได้เพราะลุงเข้าใจตรงนี้ โอเคไหมครับเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็นส่วนย่อของโลก
เทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อกี้ที่พูดคําว่านิวเคลียสมีโปรตอนกับนิวตรอนนั่นนะอย่างที่บอกว่าพลังงานนี่มันอยู่ในจุดที่มันแคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็คือจุดตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนี่เองอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนโปรตอนกับนิวตรอนของสองสิ่งนี้มันทวินวันกันอยู่ติดกันอยู่โดยมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบหยุดอิเล็กตรอนได้ที่นี่ก็คลายไปเองก็หยุดความเร็วของแสงได้นั่นเองก็คือสิ้นสุดแสงนั่นนะครับเห็นไหมภาษาพุทธเจ้าก็คือ enlightenment ภาษาลุง the end of the light จบงั้นท่านได้อะไรอยู่ในจอท่านต้องรู้เองนะครับ ของผมมีแล้วจึงให้ได้โอเคไหมครับเอาล่ะทีนี้ก็มาถามถึงท่านก่อนเนี่ยพลังงานตรงนี้แหละครับที่ว่านี่เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยเห็นไหมไม่มีไสยศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยที่พูดเมื่อกี้นี่อย่างไฟแวบๆก็วิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนี่แหละครับแต่นักวิทยาศาสตร์ทำไมเขาถึงเข้าไม่ถึงเขายังขาดกายใจจิตไงเรื่องนี้ต้องบอกว่าจิตคือธาตุรู้ไงนะถ้าได้ธาตุรู้ตัวเข้ามาใช้ได้ทุกคนแหละโอเคไหมอ้าวเสียงหายแล้วเหรอเนี่ยเสียงมาแล้วจ้าโอเคมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มาเสียงอ้าวมันเสียงขลุกขลักบ่อยเนาะอ้าวมีคำถามหรือเปล่าท่านที่อยู่ YouTube นะครับมีไหมครับคำถามอยู่ Face มีไหมฮะถามก็รีบถามมาชาว Face นะครับมีเหงื่อไหลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าค่ะพร้อมขนลุกค่ะตอนนี้เบาเย็นสบายโล่งศีรษะค่ะต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ค่ะเอาคุณสิริกันดาดูสิโป๊ะ